ฮยมากันแล้วมาไวจังเลยไม่ได้ส่งข่าวเลยนะคะเนี่ยน้องปั้นขิบสวัสดีค่ะน้องหมูฝอยสวัสดีค่ะขอปิ๊งปิ๊งหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละเต็มปากพูดไม่ได้เต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเลิกเรียนหรือยังคะเด็กๆแล้วก็อีกหลายๆคนเลิกงานหรือยังคะบางคนก็เข้าออฟฟิศนะคะบางคนก็เวิร์กฟอร์มโฮมเนาะแต่ว่ามัน5เกือบจะ6โมงแล้วหลายๆคนก็อาจจะเคลียร์งานสุดท้ายแล้วคงรีบจะได้พักแล้วนะคะเดี๋ยวหลายๆคนก็คือพักแล้วแหละเลิกงานแล้วเลิกเรียนแล้ววันนี้เพิ่งได้รับอร่อยมากเลยค่ะไลฟ์ไม่บอกไม่กล่าวอีกแล้วไลฟ์ไม่บอกไม่กล่าวอีกแล้วถ้าบอกถ้ากล่าวก็ไม่ตื่นเต้นสิค่ะเราอยากให้ทุกคนสนุกไปด้วยแล้วก็ลุ้นไปกับเราด้วยนี่แหละก็เลยอย่างที่บอกอะทุกไลฟ์เราก็บอกทุกคนว่าเราจะไม่ส่งข่าวนะอ่ะขยับนิดนึงค่ะเห็นหรือเปล่าไม่รู้ตัวกว้างแค่ไหนก็ไม่ได้แล้วค่ะทุกคน น้องยังไม่ได้ไปโรงเรียนเลยโรงเรียนปิดอีกแล้วค่ะพลอยซี่นิพาดาเลิกงานแล้วค่ะเลิกงานแล้วค่ะได้อะไรทานตอนเย็นค่ะกินปั้นขิวกับต่ายไหมถูกหวยไหมคะไม่ถูกเลยอุ๊ยขอโทษค่ะเอาจริงๆนะงวดนี้ไม่ได้ลืมไปเลยว่าวันนี้เป็นวันหวยออกแล้ววันนี้จ้ายี่จะมาดูซีรีส์เป็นเพื่อนก็เลยถามว่าออกมาหรือยังไปส่งของให้กับลูกค้าเสร็จหรือยังแล้วจะมาตอนไหนตาตาก็บอกอ๋อหนูลุ้นหวยอยู่ก็เลยเอ้ามาลุ้นที่บ้าน ก็เลยอ๋อวันนี้เขาลุ้นหวยกันถูกไหมคะถูกไหมคะใครโชคดีบ้างใครโชคดีบ้างเลี้ยงหน่อยแล้วส่วนเราวันนี้ไม่ได้ลุ้นหวยอะไรแต่ว่าเราฉลองด้วยการมัมมัมปั้นคลิปนะฮะ อร่อยมากไส้ปลากระพงนะคะทุกคนดีต่อสุขภาพมากเลย เป็นของว่างที่ทานแล้วอิ่มอิ่มให้เราได้ทำงานในระหว่างมื้อก่อนที่เราจะไปทานข้าวมื้อหลักๆอ่ะได้ดีมากไส้ปลากระพงทานแล้วไม่อ้วนด้วยรสชาติอร่อยมากมันๆเค็มๆโรงเรียนหนูปิดรอบสองแล้วมีคนสุ่มเสี่ยงก็เลยเรียนออนไลน์เลิกเรียนแล้วค่างานเยอะมากผลไม้รวมอบแห้งอร่อยมากๆเลยค่ะถูก20บาท29เนี่ยพอมันออกมาออก29ก็เลยเอ๊ะ29นี่มันคือเลขอะไรถูกอายุพี่ต่าย29ดีต่อใจพี่เบนก็มาไหนอ่ะเบนอยู่ไหนเนี่ยเบนจีอ่านไม่ทันดีค่ะไม่ถูกเอาใหม่ไม่ได้บอกเลิกให้เลิกซื้อหวยแล้วเอาใหม่เขาบอกว่าโชคของคนอ่ะมันจะเปิดในช่วงใดช่วงหนึ่ง
ซึ่งก็ไม่มีใครบอกเราได้แต่ว่าถ้าเราจะเสี่ยงดวงในทุกๆเดือนเล็กๆน้อยๆเสี่ยงพอให้เรามีกำลังใจเสี่ยงพอให้เราได้มีความหวังมันก็ดีนะคะแต่ว่าเสี่ยงให้เขาเรียกอะไรเสี่ยงให้อยู่ในจุดที่มันปลอดภัยนะอันนี้สนับสนุนอยู่เพราะว่ามันก็ไม่เชิงสนับสนุนอะไรมากมายแต่มันเป็นความหวังของหลายๆคนนะเราห้ามไม่ได้อยู่แล้วก็คือซื้อลอตเตอรี่เนาะซื้อลอตเตอรี่นะคะก็ถูกกฎหมายด้วยแล้วก็พอให้เราได้มีกำลังใจในการลุ้นในแต่ละเดือนมันก็ไม่แน่นะบางครั้งเราหวังว่าเออรางวัลที่หนึ่งเราอาจจะได้ทำบ้านจะได้ซื้อรถจะได้อันนั้นอันนี้ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะจะอย่างนั้นอย่างนี้มันจะมีอย่างเงี้ยมันจะมีประมาณนี้ค่ะทุกคนเลย นิดหน่อยค่ะถ้ามันไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งมันอาจจะถูกรางวัลข้างเคียงรางวัลที่สองที่สามอะไรก็ว่ากันไปคุณแม่ก็ถูกคุณเบนจีรับชมอยู่ซื้อ19ออก29เอาคือว่าซื้อขึ้นคือว่าซื้อขึ้นก็ที่พี่ต่ายอ่านว่าอายุ29คือคอมเมนต์พี่เบนค่ะอ๋อขอโทษนะคะคุณเบนจีกะกำลังทำโลโก้เอ้ยไม่ใช่กำลังคุณเบนจีกำลังทำสติกเกอร์อันนี้ให้พี่ต่ายอยู่นะคะรอคุณเบนจีนะเนี่ยส่งไม่ได้แล้วรอบที่แล้วอ่ะ30กว่ากระปุกไม่สามารถส่งให้คุณลูกค้าได้เพราะว่าคนทำสติกเกอร์นะคะได้ยินไหมคะคุณเบนจีขาสติกเกอร์อย่างเดียวเลยค่ะไม่สามารถส่งสินค้าได้เมื่อไรละครทายาทพันข้าวเหนียวจะฉายทางทีวีคะพี่ต่ายรอจนใจจะขาดอยู่แล้วโอ้ยเราก็รอเหมือนกันรอถ่ายงานเหมือนกันและตอนนี้ทางกองละครก็คือทยอยกันไปฉีดวัคซีนอยู่ค่ะเราอยากเริ่มเปิดกองแล้วละครเริ่มถ่ายเมื่อไหร่คะปลายเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ ยิ้มเลยนะอายุ29 29นี่ได้มั้ยคะโอ๊ยสปาเกตตี้ที่คุณลูกค้าสั่งได้แล้วค่ะอุ๊ยสปาเกตตี้ที่สั่งได้แล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นซุปสปาเกตตี้ค่ะเห็นสปาเกตตี้มั้ยคะทุกคนค่ะข้าวปุ้นค่ะข้าวปุ้นน้ำปลาแดงค่ะตัวนี้เป็นซุปนะคะขอบคุณนะคะซุปแบมบูซุปแบมบูน้องใหม่แกงน้องใหม่แกงน้องใหม่ค่ะพี่ต้องจับอันนี้นะคะมันจะเลิศมากค่ะขอชิมก่อนครับแมนฮ่อนปาดเค็มข้นเนี่ยบ่ฮ้อนเย็นแล้วหน่อไม้หน่อไม้ไอ้หวานกวาดบ้านกวาดใบไผ่นะคะอยู่ข้างบ้านแล้วมันมีอยู่ประมาณ 5-6 หน่อเด้เมื่อเช้านี่มันอ้าวมากมาเกือบเดือนแล้วก็ฝนก็เพิ่งตกมา 2-3 วันอ้าวแบบเต็มที่ค่ะปรากฏว่าเป็นนั่นน่ะได้มาเนี่ยได้มาหม้อนึงได้แกงนึงได้พี่น้องเหนียวๆข้นๆแม้มายาน่าเฮาเก็บในบ้านเท่านี้แหละขาดยังหูบ่ขาดข้าวไหมข้าวใส่เห็ดเข็มทองนิดนึงนะคะทุกคนเมื่อเย็นได้อะไรทานคะวันนี้ต่ายก็ง่ายๆเลยแกงหน่อไม้ในบ้านนี่แหละเก็บได้ก็แกงน้ำพริกกากหมูมาค่ะมาค่ะทุกคนค่ะ ASMR ต้องมาแล้ว ขอซ้อมก่อนนะคะทุกคนคือก็หลายคนก็คืออยากให้ตายทำคลิปนี้มาก ASMR อยากให้ทำมากแล้วเราก็ไปติดตามคนที่เขามีคอนเทนต์ASMR อะไรเนี่ยเยอะมากกินน่าอร่อยข้าวริซอตโต้จากสเปนค่ะนะคาริซอตโต้จากสเปนข้าวเหนียว โอ้ยจะเป็นว่าวเหตุคือเนาะเดี๋ยวเขาตักมาเสิร์ฟแล้วนะทุกคนก็ต้องนิดนึงเนาะเดี๋ยวมันจะเย็นค่ะ
หนูว่าจะไปรีดผ้าอะไรนะไปโรงเรียนไม่รีดละคืออะไรคะมามาเร็วใครมีอะไรมาเอามานั่งทานด้วยกันค่ะน้ำพริกกากหมูเราก็ไม่ได้ทานทุกวันนะคะเพราะว่าพอเราโพสต์รูปขายแล้วก็คือมาแล้วก็แพ็คแล้วก็ขายส่งให้ลูกค้าให้แฟนคลับแฟนเพลงของเราจะคงกรอบเหมือนเดิมค่ะตอนนี้เราแพ็คเตรียมจะส่งแล้วนะคะแต่ขออนุญาตน้องเอี้ยงมากระปุกหนึ่งก่อนเนี่ย คลุกไส้คลุกไส้ข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยมากเลยค่ะใครที่อยู่ในช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะน้ำพริกกากหมูฝอยเนี่ยตอบโจทย์มากคุณค่าทางโภชนาการก็เยอะมากทานง่ายด้วยน้ำพริกน้ำปลาก็นัวนัวบอกรอกด้วยเลยนะคะพี่ต่ายพี่ต่ายยั่วมากเลยหิวขอโทษนะคะทุกคนขอโทษจริงๆค่ะบางคนอาจจะยังไม่ได้เตรียมมื้อเย็นเราเองก็ไม่ได้ส่งข่าวแล้วเราก็มาแบบเกิดจัด ได้อะไรกับมื้อเย็นคะได้อะไรกับมื้อเย็นคะขนมจีนค่ะส่วนน้ำปลาด้วยค่ะส่วนน้ำปลาน้ำปลาแดกเข้ากับเครื่องกระติบเข่านิดนึงเนาะคุณแหลมค่ะ คุณแหลมบอกว่าเป็นตาแซ่บแท้ครับอยู่ใกล้ตลาดบอมีบอจัดมาเลย มากินน้ำกันค่ะเส้นขนมจีนเข้ากับเบื้องวัตถุดิบอยู่ในตู้เย็นน่ะล่ะค่ะฮะลังเทือเราซื้อของสดมาแต่บางทีเราก็คือตุนไว้หลายวันมีอะไรวันต่อมาเราก็ไปรื้อดูว่าเมนูวันนี้ทำอะไรกินดีก็เนี่ยล่ะค่ะก็ฟิลไม่ได้อยากจะทานข้าวอะไรมากเพราะว่าขนมปังคลิปมาก็เลยส่งข่าวทุกคนนิดนึงก็เลยมาชิมพร้อมกับไลฟ์สดส่งข่าวทุกคนให้ทุกคนได้ออเดอร์เข้ามาค่ะแล้วก็ทำกับข้าวง่ายๆก็คือหวานเก็บหน่อไม้ข้างบ้านได้ก็คือแกงเลยขนมจีนที่เรามีเราซื้อมาแล้วยังไม่ได้ทำทานกันก็คือเอาออกมาต้มน้ำแล้วก็ลวกเส้นนะคะแล้วก็ต้มน้ำปลาแล้วก็มีผักมานี่นะคะบอกว่ารอคอนเทนต์พี่ไผ่กับพี่ต่ายเป็นแฟนกันอยู่นะคะให้ทำยังไงเข้าใจอยู่ว่าอยากให้ทำคอนเทนต์นี้คือจะให้พี่ต่ายทำยังไงในคอนเทนต์เป็นแฟนกันนะคะเมนเข้ามาหน่อยคนละข้อสองข้อถ้าอยากให้ทำวันนี้ทุกคนจะต้องออเดอร์ขนมปังคลิปเข้ามานะคะถ้าอยากให้ทำค่ะได้ไหมเอ่ยถ้าอยากให้ทำคอนเทนต์เป็นแฟนกันกับไผ่พงศธร1วันวันนี้จะต้องอุดหนุนขนมปั้นคลิปของเรานี่จานใหญ่ๆเนี่ยมาชิมให้ทุกคนได้เห็นแล้วได้บ่ได้บ่เมื่อวันก่อนนะคะเมื่อวันก่อนมีอ้ายที่อยู่ทางอเมริกา
ไม่ได้เจอกันนานแล้วตั้งแต่ไปคอนเสิร์ตก็เป็นทีมที่สนิทหมายถึงว่าสนิทรู้จักกับพวกพี่ตั๋นใช่ไหมคะที่อเมริกานู่นน่ะทักทายมาแล้วก็โอ้ก็ดีใจนะคะทักทายผ่านน้องบอลลูนมาก็ได้สื่อสารกันอยู่นิดหน่อยนะคะเพิ่นจะกลับมาเป็นคนทางบ้านเฮาว่าโอ้งานบุญเฮ็ดบุญหาพ่อหาแม่ก็คิดหอยคิดถึงอยู่เด้อประมาณนี้นะคะก็ดีใจก็เลยวันนี้ก็เลยพอไลฟ์สดก็เลยจะทักทายพี่น้องทางสหรัฐอเมริกานะคะทางยุโรปทุกประเทศเลยนะคะที่ต่ายเคยได้ไปงานคอนเสิร์ตเคยได้พบเจอกันเป็นยังไงบ้างนะคะเล่าสู่กันฟังหน่อยบรรยากาศที่ต่างประเทศเป็นยังไงบ้างนะคะโควิดเป็นยังไงบ้างเอ่ยสั่งไปแล้วค่ะแต่ยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเลยเพราะว่าเราไม่สามารถส่งได้เพราะว่ารอสติกเกอร์จากคุณเบนจินะคะเบนจิคะน้องๆรอของแล้วนะ พี่มีข้อแลกเปลี่ยนใช่ค่ะธรรมชาติเลยมันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนไม่มีอะไรได้มาง่ายๆค่ะใช่ไหมคะเช็คเช่นการเรียนออนไลน์ก่อนจะเข้าใจและรู้เรื่อง ทำเอามึนเลยล่ะบอกพี่เอี้ยงรอสอบลายเลยค่ะได้เลยค่ะพี่เอี้ยงพร้อมพี่เอี้ยงทานข้าวอยู่แกงหน่อไม้คือแซ่บแท้เก็บมาสดๆเนาะสดๆแล้วเราก็มาแกงเลยสวัสดีค่ะจากชูรินค่ะชีบายชีบายพี่น้องทางสุรินทร์บุรีรัมย์เด้อโมชีบายยักษ์บาถือบ่ดอกบ่ไปทั่วพอกินแล้วหยุดไม่ได้กินแล้วหยุดไม่ได้จนกว่าจะอิ่มพี่เบนจิหายไปแล้วหลายคนโอ้ยหิวเลยพี่ตายขอโทษนะคะขอโทษจริงๆค่ะตอนแรกอะได้ขนมปังสิบมาแค่จานนี้ก็คือหมายถึงวันนี้ได้มา20กิโลได้มา20กิโลก็เลยเทออกมาถุงนึงมาชิมแล้วเอ๊ะก็เลยด้นสดเลยค่ะวันนี้ไม่ได้ส่งข่าวทุกคนด้วยแล้วก็ไลฟ์กันดีกว่าก็ขนของตึ้งตึ้งตั้งตั้งออกมาแล้วกับนี่เลย จากอุตรดิตถ์ค่ะขนมปั้นกิบของเรานะคะทุกคนพักเบรกนิดนึงพักเบรกนิดนึงพักเบรกนิดนึง เดี๋ยวค่อยกินต่อค่ะ79บาทนะคะอันนี้79บาทเราสติกเกอร์จากน้องเบนจินิดนึงค่ะแล้วก็น้ำพริกกากหมูฝอย79บาทเหมือนกันอันนี้เรายังไม่ได้รวมราคาส่งนะคะส่วนผลไม้อบแห้งอันนี้เราน่าจะหมดแล้วหมดเลยเหมือนกันอาจจะไม่ได้มีออเดอร์เข้ามาอีกแล้วนะคะก็หมายถึงว่าเอามาทดลองแล้วก็ทดลองตลาดทดลองทุกคนดูว่าเป็นยังไงทดลองฟีดแบคดูก็พอแล้วค่ะล็อตแรกเราทำเพื่อไปมอบที่โรงพยาบาลสนามนะคะแล้วก็ขายให้กับทุกคนนะคะส่งข่าวให้กับทุกคนก็คือสั่งเข้ามาแล้วก็ไปลองชิมแต่ว่าพี่ต่ายจะไม่รับมาขายแล้วนะคะต่อไปเราจะมีสินค้าอันนี้เราลองตลาดแล้วเรารู้ว่าเป็นยังไงปุ๊บนะคะก็ตัดสินใจว่าจะให้เหลือสินค้าอะไรบ้างเราก็ดูที่ฟีดแบคด้วยมีอันนี้นะคะทุกคนให้การตอบรับดีมากขนมปั้นขิบไส้ปลากระพง79บาทแล้วก็น้ำพริกกากหมูฝอยเนี่ยขายดีมากเอาจริงๆขายดีอีหลีมันทานง่ายทานเพลิน
แล้วก็จะมีหยองกรอบหยองนุ่มอันนี้เราก็จะค่อยๆลดลงนะคะครั้งหน้าอาจจะไม่มีออเดอร์อีกแล้วแต่ณตอนนี้ก็ยังมีบ้างปรับปรายค่ะสาวๆที่สปาที่ดูไบคิดถึงตายจ้าอุ๊ยจากดูไบเหรอคะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะที่ดูไบเป็นไงบ้างคะเห็นกินข้าวคิดถึงบ้านที่ประเทศไทยค่ะคุณจิราธรนะคะอันนี้จากไหนคะสวัสดีนะคะอันนี้พี่น้องจากต่างประเทศเข้ามาทักทายเยอะมากโอ้ยพอมันเกิดหนูน้อยพรุ่งนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะมีความสุขเยอะๆนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะปลอดภัยจากโควิดนะคะพี่ต่ายเห็นหนูไหมจริงๆพี่ต่ายเห็นทุกคนแต่ว่าอ่านไม่ทันนะคะอันนี้ไม่ว่ากันนะ ไม่ว่ากันนะชิมไปด้วยอ่านไปด้วยดีกว่าวันนี้อารมณ์อยากกินผักอยากกินผักอยากกินน้ำต้มปลาร้ากับขนมจีนฟิลไม่ได้หิวข้าวขนาดนั้นแต่เมื่อกี้เห็นแกงหน่อไม้ก็โอ้ยบดจกข้าวเหนียวบดได้เลยมันต้องมีหน่อไม้น่ะเอ้ยมันต้องมีข้าวเหนียวนะเนาะแล้วไอ้หวานก็หนึ่งข้าวเหนียวฮ้อนๆเลยค่ะCF แกงหน่อไม้ได้บ่อ่ะค่ะส่งทิปกินทิปแล้วค่ะโอ้ย CF แกงหน่อไม้เออ CF แกงหน่อไม้ก็มาเอา CF กับ CF ค่ะเราเห็นแล้วอ๋อหมายถึงว่าให้ทำอะไรบ้างในคอนเทนต์เป็นแฟนกันน่ะเหรอคะให้เรียกพี่ไผ่ว่าพี่ไผ่CF แกงหน่อไม้ได้ไหม เยอะเลยอ่ะหลายคนบอกว่า CF แกงหน่อไม้เนี่ยอยากจะร่วมบุญกับพี่ตายต้องทักไปทางไหนคะทักมาที่พี่เจี๊ยบหรือว่าน้องนกเอี้ยงก็ได้ค่ะได้เลยค่ะก็ตอนนี้คืออุปกรณ์ข้าวของเราอยู่บนรถเรียบร้อยแล้วแต่ว่าที่เรายังไปไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานพี่เจี๊ยบน้องหลอดน้องหนุ่มไปฉีดวัคซีนมาแต่ปรากฏว่าป่วยเมื่อคืนก็คือไข้ขึ้นสูงทุกคนเลยแล้วก็วันนี้ก็ตื่นเช้ามาก็ทานข้าวแล้วก็ทานยานอนทั้งวันเลยค่ะเนี่ยเขาเพิ่งตื่นมาทานข้าวเย็นกันก็คือให้เวลาพัก2วันก็ถึงจะตัดสินใจว่าเออเราจะไปมอบกันวันไหนเวลาไหนขอบคุณมากเลยนะคะที่ท่านที่ทราบข่าววันที่ตายโพสต์ไปเมื่อวันก่อนนะคะว่าจะไปมอบของแล้วก็จะร่วมเข้ามาแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นท่านอื่นๆที่ยังไม่เคยร่วมกองทุนแน่เลยแต่คือเงินที่ต่ายซื้อของก็คือเงินที่อยู่ในกองทุนนะคะเงินที่ทุกคนเคยทำงานทำบุญร่วมกันเข้ามาในกองทุนดอกยากเพื่อน้องเมื่อนานมาแล้วแล้วก็หลายครั้งแล้วนะคะอันนี้เราดึงออกมาเพื่อทำกิจกรรมในครั้งนี้อันนี้ที่ถามเข้ามาแสดงว่ายังไม่เคยร่วมแน่ๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะทักไปที่น้องนกเอี้ยงนะคะแล้วก็พี่เจี๊ยบได้เลยค่ะขนมจีนน้ำปลาต้องมีปลาดุกต้มด้วยจริงๆปลาดุกต้มปลาก็ไม่ได้กินนานแล้วค่ะเคยไปที่โคราชอ่ะนานแล้วครั้งหนึ่งนานแล้วไม่ใช่ครั้งน่าจะ 2-3 ครั้งอยู่แต่ล่าสุดน่ะคือนานแล้วจำไม่ได้แล้วด้วยตั้งแต่ AIS นู่นน่ะนานอีหลีไปเดินทูปมั้งคะแล้วก็ต้องไปทานข้าวกับผู้ใหญ่ในพื้นที่นะคะแล้วก็เหมือนกับแนะนำว่าเป็นร้านขึ้นชื่อด้วยแล้วก็มีต้มนี่แหละต้มปลาร้า
ต้มปลาร้าปลาดุกเรียกถูกไหมไม่รู้ปลาดุกต้มปลาแดกปลาดุกต้มปลาล่าปลาดุกต้มวันนี้คุณอรไทยเช็คชื่อหรือยังคะอรไทยมาค่ะอรไทยมาแล้วค่ะคุณครูขาเช็คแล้วค่ะที่วันนี้ไลฟ์ตอนประมาณ 5:00 นกว่าไม่ใช่อะไรนะคะ6โมงวันนี้ที่ช่อง YouTube อรไทย Channel เราจะมีคลิปสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนนี่แหละทุกคนต้องเข้าไปดูนะคะหลังจากที่ก็ประมาณเวลาไว้แล้วว่าเราจะปิดไลฟ์สดแล้วมาส่งข่าวทุกคนเนี่ยปิดไลฟ์สดแล้วก็ทุกคนก็ไปชมที่ช่องอรไทย Channel กันต่อสั้นๆค่ะสั้นๆแต่มีอะไรให้ขำๆกอดอาบน้ำนอน เมนูนี้กินครั้งแรกที่ยะโสธรอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยหมายถึงว่าเมนูนี้คืออะไรคะทำกับข้าวกินกันด้วยกันที่บ้านก็ได้ค่ะที่พยาพรก็มีน้องอยากเห็นพี่แย้งได้บ่พี่แย้งไม่ค่อยออกสื่อพี่แย้งนั่งทานข้าวอยู่ในครัวค่ะแย้งน้องๆบอกอยากเห็นอยากเห็นพี่แย้งถามว่าเห็นอะไรพี่แย้งบอกว่าแต่งหน้ายังไม่เสร็จยังไม่มีคิ้วคิ้วหายก็เลยมาให้ทุกคนเห็นไม่ได้ตายแล้วอย่าเผากันเองนะคิ้วหายออกสื่อไม่ได้ใช่ไหมก็คือไม่พร้อมค่ะพี่ยังไม่พร้อมนะคะพี่เอี้ยงอยู่ค่ะพี่เอี้ยงอยู่นั่งทานข้าวคนอยู่ค่ะวอนพี่ต่ายเรียกชื่อโซระหน่อยโซระคืออะไรคะโซระคืออะไรคะชอบเพลงสั่งได้สั่งแล้วครับพี่สั่งได้สั่งแล้วบ่จงไว้เฮ็ดแนวดอกเธออายมาหลอกมาทั่วมาเห็ดกันคักป่านนี้สั่งได้สั่งแล้วแต่สั่งบ่ได้อีหลีบ่แม่นใจบ่มักดีแต่ยอมหักอายนิติเลยสั่งบ่ได้บึ้ยขอบคุณมากมากเลยขอบคุณที่ชื่นชอบมาแล้วก็นี่แหละบางทีก็นึกออกก็ร้องให้ฟังเอาจริงๆนะอันนี้เล่าให้ฟังตรงๆเลยว่าพอเราเส้นเสียงเราไม่ค่อยได้ทำงานน่ะสภาพมันอ่อนแอมากเลยค่ะเหมือนนักกีฬาที่เวลาไม่ได้ลงสนามแล้วไม่ได้ฝึกซ้อมแล้วอยู่ดีๆต้องลงคือโหไปไม่เป็นเหมือนกันแล้วเวลาเราร้องนี่คือไหลหน้าไหลหลังไหลหน้าไหลหลังแล้วตอนไปเข้าห้องอัดเพลงพิเศษแล้วก็เพลงเดี่ยวของตัวเองเมื่อเดือนที่ผ่านมาคือวอร์มเสียงนานมากวอร์มยังไงก็ไม่มาวอร์มยังไงก็ไหลหน้าไหลหลังอยู่คือมันต้องอาศัยกันคือเส้นเสียงค่ะปกติแล้วเวลาเราจะร้องเข้าห้องอัดหรือขึ้นคอนเสิร์ตก็ตามเราจะต้องมีการวอร์ม
วอร์มเส้นเสียงก่อนเหมือนนักกีฬาที่จะลงสนามใช่ไหมคะก็ต้องวอร์มร่างกายก่อนอันนี้ก็เหมือนกันไปวอร์มนั่นอะวอร์มอยู่ตั้งนานมันไม่มาจริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญมันจะต้องใช้งานอยู่ตลอดมันถึงจะแข็งแรงเหมือนร่างกายเราที่จะต้องออกกำลังกายตลอดร่างกายเราถึงจะมีภูมิตัวต้านทานภูมิคุ้มกันค่ะนั่นแหละเรื่องเดียวกันไอ้โควิดเนี่ยย่ำเลยสิไปน้องพลอยไม่ได้เมินนะลูกบางทีมันอ่านไม่ทันค่ะมันไปไวมากเลยยิงเป้ยค่ะตอนนี้กำลังปั่นวิวสิเทน้องให้บอกเนี่ยกี่ล้านวิวแล้วคะ3ระบอดปั่นไปถึง4เลยเด้อว้ายชิมไปชิมมาหมดจานแล้วเนี่ยตาวันนี้จะพาพี่ดูซีรีส์เรื่องอะไรนะวันนี้จะดูซีรีส์เรื่องสหายผู้กองเมื่อวานไปธุระที่ธนาคารมาช่วง4โมงเย็นนะคะแล้วก็กลับมาก็เข้าไปดูอาการพี่เจี๊ยบ พี่เจี๊ยบฉีดไม่ได้อยู่ดีๆก็ความดันขึ้นแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเป็นความดันเพราะก่อนที่จะฉีดวัคซีนเนาะเขาจะต้องวัดอุณหภูมิแล้วก็วัดความดันปรากฏว่าวัดแล้ววัดอีกความดันสูงพี่เจี๊ยบฉีดไม่ได้ก็เลยต้องมาส่งน้องต้าน้องต้าไปเป็นเพื่อนมาส่งแล้วก็แวะดูอาการก็เลยได้ดูซีรีส์ดูได้6ตอนนอนดึกเลยค่ะเมื่อคืนที่เงียบๆไม่ใช่อะไรนะนอนดึกเพราะว่าดูซีรีส์นี่แหละแล้ววันนี้คือตื่นมาก็มาเคลียร์งานเพราะว่าสิ้นเดือนใช่ไหมคะก็จะมีพวกเอกสารมีเงินเดือนพนักงานเรานี่แหละค่ะที่จะต้องเคลียร์ก็เคลียร์ตั้งแต่เช้าแล้วก็มีตัดคลิป 2-3 คลิปเหมือนกันยังไม่เสร็จได้คลิปเดียวเอง ก็เย็นก็เลยถามน้องว่าไปไหนหรือเปล่าวันนี้ เคลียร์งานเสร็จไวไหมมาดูซีรีส์กันหรือเปล่า แล้วล่ะ ก็เลยมาหาเนี่ยค่ะก็เลยเอ๊ะขอไลฟ์ทักทายส่งข่าวทุกคนก่อนเพราะว่าขนมปั้นคลิปมาถึงประมาณบ่ายสามโมงเราก็เลยส่งข่าวทุกคนก่อนดีกว่าอะพร้อมไหมคะก่อนจะดูคอนเทนต์นะคะทุกคนอย่างที่บอกจะต้องอุดหนุนขนมปั้นคลิปของเรานะคะ100กระปุกหมดแล้วหมดเลยนะงวดนี้มาเป็นล็อตนี้หมดแล้วหมดเลย79บาทนะคะอันนี้ยังไม่รวมราคาส่งเด้อแล้วก็นี่น้ำพริกกากหมูฝอย79บาทยังไม่รวมราคาส่งนะคะแอดไลน์มาที่ LINE @บ้านอเองแอดนำหน้านะคะ B A A N O R A E N G ถึงแน่นอนน้องเอียงนะคะก็พร้อมที่จะรับออเดอร์ทุกวันนะคะส่วนวันหยุดแล้วแต่น้องจะหยุดเองเราไม่มีวันหยุดนะคะตะเริกหรือว่าวันหยุดราชการอะไรใดๆค่ะหมายถึงพร้อมที่จะหยุดเองประมาณนั้นบางคนบอกว่ารูปแบบบริษัทอะไรเนี่ยจริงๆรูปแบบการทำงานของตายอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนออฟฟิศทั่วไปที่ทำงานกันถึงศุกร์แล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่เลยเราจะหยุดทุกครั้งที่เราไม่มีงานคอนเสิร์ตชีวิตคือเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วเลยกลายเป็นอยู่บ้านแทนที่จะพักไม่เลยค่ะมันเลยกลายเป็นเราเตรียมพร้อมที่จะมีงานคอนเสิร์ตได้ตลอดเวลาสุขภาพร่างกายก็ต้องแข็งแรงพร้อมเสมอรวมถึงพักผ่อนก็เตรียมพร้อมเสมอพร้อมที่จะรอรับงานคอนเสิร์ตมาปุ๊บก็ไปได้เลยคือชีวิตถูกฝึกมาแบบนี้แล้วกลายเป็นว่าพอเราไม่มีงานคอนเสิร์ตคือนิสัยเดิมมันแก้ไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้คือเข้าเส้นเลือดแล้วว่างหน่อยไม่ได้คิดหานู่นนี่นั่นทำก็น้องก็ถามนะน้องเอี้ยงก็คือเรียนจบมาแล้วก็คือมาให้มาทำเรื่องเอกสารแล้วก็เรื่องบัญชีให้กับพี่ต่ายเนี่ยแล้วไม่มีวันหยุดหรอไม่หยุดวันไหนเขาบอกไม่มีแล้วเขาทำไปเรื่อยคือตอนแรกอาจจะงงๆอยู่คือหมายถึงพี่ไม่มีวันหยุดคือเรารู้สึกอยากจะพักอยากจะหยุดแล้วก็พักแล้วก็ไปพักผ่อนก็คือเดินทางไปต่างจังหวัดไปพักผ่อนก็ใช้วิธีนี้มาตลอด
น้องก็ช่วงแรกๆอาจจะงงอยู่แต่ตอนนี้เขามีวันหยุดอะไรของเขาเองแหละรู้กันรู้กันวันไหนเงียบๆหน่อยก็อาจจะเสาร์อาทิตย์อะไรของเขานั่นแหละค่ะก็อ่ะไม่ว่ากันเราจะมีช่วงเวลาของเขาในการเคลียร์เอกสารทันเวลาอยู่แล้วก็ปล่อยให้เขารับผิดชอบหน้าที่ของเขาเองพี่ตายพี่เอี้ยงเขียนคิ้วเสร็จยังไม่เสร็จค่ะวันนี้ไม่แต่งหน้า เขาก็ยังรอจะเห็นอยู่แล้วถามว่าเขียนคิ้วเสร็จยังเอาไหล่มาก็ได้นี่เอาไหล่มาเนี่ยอ๋อเช้าชุดอยู่โหหนักกว่าเขียนคิ้วอีกเช้าชุดอยู่นี่หนักกว่าเขียนคิ้วอีกเลยทุกคนนะตายแล้วเซเล็บเหรอเนี่ยโอ้เซไปไหนไม่พร้อมค่ะพี่เอี้ยงไม่พร้อมค่ะน้องๆค่ะแต่เรารับออเดอร์จากพี่เอี้ยงนะไม่เห็นหน้าพี่เอี้ยงแต่ว่าทักไว้ที่ไลน์พี่เอี้ยงแล้วก็สั่งน้ำพริกกอกหมูแล้วก็ปั้นขิวกับพี่เอี้ยงได้นะพี่เอี้ยงตอบแน่นอนเห็นหนูไหมคะงานที่นี้แนนที่นี้น้องเพชร อันนี้เก็บค่ะเขากินไปกินมาหมดเนาะเก่งหน่อไม้ก็จะหมดได้ป่ะเนี่ย ไม่อ่านคอมเมนต์แล้วค่ะไม่อ่านคอมเมนต์แล้วค่ะเป็นแฟนกันจริงๆเลยเอาอย่างนี้ฝันทิพย์แล้วมันมีความสุขก็ฝันไปนะทุกคนแต่ว่าไม่อยากให้คาดหวังอะไรเยอะนะทุกเรื่องในชีวิตอันนี้เป็นข้อคิดนะคะเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆจากพี่ต่ายนะจะได้ไม่ผิดหวังทุกเรื่องค่ะแม้แต่เรื่องของการเรียนเรื่องของการทำงานเรื่องของความฝันเรื่องของความรักเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเหมือนกันเราอย่าคาดหวังเยอะแต่ว่าถ้าเรามีหน้าที่ทำในสิ่งที่ดีขอให้เราทำให้เต็มที่นั่นแหละค่ะ จึงที่แนะนำกำลังจะบอกว่าอย่าเพิ่งคาดหวังก็เรื่องให้พี่ต่ายกับพี่ไผ่เป็นแฟนกันนี่แหละ แต่ก็เห็นหวังกันมากเลยก็เพราะความรู้สึกของทุกคนอันนี้จริงๆนะต้องขอบคุณแฟนเพลงและแฟนคลับด้วยตั้งแต่เรื่องล่าสุดก็คือมงกุฎดอกหญ้าทุกคนก็ยังอินทุกคนก็ยังฟินก็ได้มีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกันเหมือนเดิมละครเรื่องทายาทพันข้าวเหนียวขอบคุณมากเลยค่ะคุณแจพี่ต่ายตกเสียงดังยังไงคะหือคุณแจพี่ต่ายตกเสียงดังยังไงคะกำลังงงกับคำถามมันมีที่ฝันอยู่ค่ะโอ้ยน้องจะรอพี่เอี้ยงต่อไปโอ้ยตายแล้วไม่เป็นไรค่ะตราบใดที่มีความฝันใช่ไหมตราบใดที่มีความหวังใช่ไหมคะอย่าหยุดฝันแล้วก็อย่าหยุดหวังนะทุกคนนะเราเจอพี่เอี้ยงเหรอตายแล้วหนูเฝ้ารอปั้นคลิปมาส่งน้องรีมกัญญาพักน้องเบนซ์ขาน้องๆหลายคนคือรอขนมปั้นคลิปมากเลยอันนี้จะบอกว่าบอกแล้วบอกอีกนะคะอันนี้เราตั้งใจนำมาอยากให้ทุกคนได้ชิมจริงๆก็เป็นของว่างที่ต่ายทานตลอดอยู่แล้วแล้วตอนเช้าก็คือชอบเอามาทานกับกาแฟดำมันช่วยให้เราไม่ได้แค่ดื่มกาแฟดำตอนเช้าบางทีมันมีแค่น้ำกาแฟร้อนๆค่ะบางทีก็มันยังไม่หิวข้าวแต่เราก็มีความรู้สึกเราน้ำย่อยเรามันเริ่มทำงานกินแค่น้ำกาแฟอย่างเดียวไม่พอ
รู้สึกว่ามันก็ต้องมีขนมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะถ้าไม่มีเป็นขนมพวกขนมปังก็จะเป็นขนมแบบเนี้ยที่มีไส้อันเนี้ยก็เป็นขนมมันคิดก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของใครหลายๆคนนะคะบางคนอาจจะไม่เอ๊ะทานกาแฟดำตอนเช้ากินกับอันนี้ได้ด้วยเหรอลองดูแล้วช่วงระหว่างทำงานเนี่ยติดไปที่ทำงานอ่ะดีมากหลายคนคือยุ่งงานและไม่มีเวลาไปซื้อข้าวหรือยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องไปทานข้าวเดี๋ยวต้องเคลียร์งานให้เสร็จอันเนี้ยตอบโจทย์ทุกคนมากทานแล้วอิ่มระหว่างมือได้แล้วก็ทำให้เราทำงานได้ยาวขึ้นได้อีก79 บาทไม่แพงด้วยค่ะน้ำพริกกับหมูฝอยด้วยนะคะทุกคน79 บาทนะคะอันเนี้ย100 กระปุกล็อตนี้หมดแล้วหมดเลยสติกเกอร์ของเราใกล้จะมาแล้วนะคะภายในวัน2วันนี้ละค่ะเราจะแพ็คส่งให้กับทุกคนออเดอร์เข้ามาในตอนที่พี่หน่ายไลฟ์นี่ก็ได้เลยหรือไม่ก็ไลน์แอดไปที่บ้านออเองแอดไลน์ไปที่ไลน์แอดบ้านออเองนะคะค่ำสุดท้ายแหละแสงเข้าเริ่มมืดละเข้ากับสีเด็ดไปเบิ่งซีรีส์แหละ หนูคุณนงนะคะหนูเป็นแฟนคลับพี่ต่ายมา6ปีแล้วเด้อขอบคุณนะคะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะมีทั้งแฟนๆรุ่นเก่าแฟนๆรุ่นใหม่ทุกคนค่ะก็จะเก่าจะใหม่ก็ตามนะคะความรู้สึกที่เราขอบคุณก็ขอบคุณเหมือนเดิมแต่ละคนมาคนละช่วงแต่สิ่งที่ตายได้รับก็คือกำลังใจจากทุกคนความรักความเมตตาไม่ได้ต่างกันเลยก็อาจจะแตกต่างกันที่วิธีการแสดงออกให้ตายได้รับรู้ให้ตายได้รู้สึกนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมไลฟ์กันในวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ส่งข่าวเลยแต่ทุกคนก็คือรอตลอดเวลาติดตามภาพที่โพสในแต่ละวันติดตามที่สตอรี่นะคะแล้วก็ติดตามที่ไลฟ์สดแบบที่เราไม่ได้ส่งข่าวทุกคนอะไรที่สำคัญอาจจะส่งข่าวทุกคนล่วงหน้าแต่ว่าการไลฟ์แบบนี้ก็คือเรามาส่งข่าวให้ได้รับทราบมันต้องใช้เวลาในการให้ทุกคนออเดอร์เข้ามานะเนาะก็เลยพอของมาก็เลยมาส่งข่าวนิดนึงอันนี้คือหมายถึงว่าในเคสนี้เราอาจจะไม่ได้ส่งข่าวทุกคนล่วงหน้าเหมือนกรณีงานสำคัญนะคะแต่ก็ขอบคุณเหมือนเดิมค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจกันค่ะว่าวหลายนำไล่ไฟดับพี่อย่าดับความมโนของพวกหนูเลยไม่ดับเอาจริงๆถึงบอกว่าใครที่มีความหวังมีความฝันฝันต่อไปฝันแล้วมีความสุขไม่ว่าโดนฝนก็คงจะเป็นไข้แต่โดนใจก็คงจะเป็นไพ่คิดถึงพี่ต่ายค่ะพี่ต่ายต้องไปฟังเพลงโป่งลางค่ะแล้วพี่จะรู้คำตอบไม่ได้แล้วสิมาทำให้สงสัยก็ต้องไปฟังแล้วสิคะเดี๋ยวจบไลฟ์นี่แหละจะเข้าไปนี่รอเสื้อผ้าวาดพี่ต่ายนะคะอุ้ยโอ้ยขอบคุณมากเลยนึกว่าลืมกันไปแล้วจริงๆนี้จริงๆตอนนี้เสื้อที่จะสกรีนภาพวาดฝีมือพี่ต่ายตอนนี้เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะ F ไหมคะทุกคนพร้อมที่จะ CF ไปเป็นเจ้าของไหมคะแบบเรามี2แบบมาแล้วเพราะว่าภาพวาดที่ตั้งใจเอามาสกรีนตอนนี้มี2ภาพด้วยกันภาพหนึ่งก็คือเป็นความทรงจำตั้งแต่ปี2545อยู่บ้านเช่าตอนอยู่ห้องเช่าตอนนั้นเป็นศิลปินฝึกหัดอยู่แล้ววาดไว้แล้วเป็นภาพแห่งความทรงจำมากปรากฏว่าเอาไปสแกนแล้วก็ค่อนข้างยากเพราะว่าเอาไปอัดกรอบเป็นกรอบวิทยาศาสตร์สมัยนั้นก็จะนิยมเป็นกรอบวิทยาศาสตร์ในการเก็บไว้เนาะปรากฏว่าสแกนได้ร้านคือเก่งมากสแกนแล้วก็ลองสกรีนลงเสื้อยืดเราถ่ายไว้แล้วด้วยสวยมากเลยทุกคนเอาจริงๆนะ
ดูแล้วอบอุ่นมากแล้วก็คิดถึงมากมันมีความเป็นมาเป็นไปถ้าพร้อมเดี๋ยวจะมาส่งข่าวค่ะเพราะตอนนี้เราได้เนื้อผ้าแล้วเราได้แบบเสื้อเราเรียบร้อยแล้วลองสกรีนดูกันแล้วแล้วก็ถ่ายภาพแล้วสวยสวยมากสวยมากแล้วก็ตอนนี้ก็คือแค่สั่งเข้าไปนะคะออเดอร์เข้าไปว่าเราจะทำกี่ไซส์ไซส์ละกี่ตัวแล้วก็ทำทั้งหมดกี่ตัวให้กับโรงงานแล้วทำออกมาแค่นั้นเองไม่ยากเลยอุ้ยบางคนบอกว่าพร้อมนานแล้วพร้อมจะ CF นานแล้วรอแป๊บนึงตอนแรกเราจะส่งข่าวว่าเสร็จแล้วจะให้ทุกคน F แต่ทีนี้อยู่ดีๆสิ่งที่เราคิดมันกลายเป็นมันไปพ่วงอยู่กับเพลงที่ทำมาใหม่ได้ยังไงไม่รู้มันอยู่ดีๆมันไปพ่วงกับการนั่นแหละเกี่ยวกับการทำเพลงได้ยังไงไม่รู้มันมีความเกี่ยวเนื่องกันเพราะภาพวาดแล้วก็มีมิวสิกวิดีโอจริงๆมันไม่เกี่ยวกันเลยแต่ต้องขอบคุณโปรโมเตอร์พี่โบ๊ทแล้วก็ขอบคุณทีมผู้กำกับในการถ่ายทำนะคะที่สร้างเรื่องราวของพระเอกนางเอกที่อยู่ในเพลงลืมในแต่ปากเนี่ยแล้วก็ดึงส่วนหนึ่งที่เป็นความทรงจำของพี่ต่ายด้วยแล้วก็เป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่ในชีวิตของพี่ต่ายด้วยเนี่ยให้ไปเกี่ยวพันกันได้ในมิวสิกวิดีโออะอย่างนี้เลย ต้องรอติดตามนะคะต้องรอติดตามค่ะ ขอ5ท่าก่อนจบไลฟ์ท่าประจำครบยังครบแล้วก็ไปแล้วขอแค่ได้มโนก็มีความสุขแล้วค่ะอย่าเพิ่งคว่ำเรือหนูนะคะก็ไปฟินกันต่อในละครเรื่องทายาทพันข้าวเหนียวรับรองว่าสนุกตอนนี้พี่โอ๊ยก็ส่งบทมาให้เราเรื่อยๆนะคะบทใกล้จะครบแล้วค่ะทุกคนมาครึ่งเรื่องแล้วนะคะเหลืออีกครึ่งเรื่องกว่าที่เราจะรวมตัวกันก็คือปลายเดือนกรกฎาคมนี้อาจจะมาอีกหมายถึงบทละครค่ะอาจจะส่งมาให้เราได้อ่านกันอีกพี่โอก็จะมีเวลาในการเขียนเยอะมากเอาละค่ะตอนนี้นะคะ หลายๆคนก็คืออาจจะเตรียมตัวอาบน้ำทานข้าวในช่วงหัวค่ำนี้นะคะไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วค่ะเข้ามาทักทายเพียงเท่านี้นะคะฝากสุดท้ายอีกขนมปั้นคลิปไส้ปลากระพง79บาทนะคะอันนี้ตอบโจทย์ใครที่ไม่มีเวลาได้ทานข้าวไม่มื้อเช้าก็มื้อเที่ยงนะคะช่วงระหว่างมื้อแต่ว่างานยุ่งยากมากเลยอันนี้ตอบโจทย์ทุกคนมาก79บาทยังไม่รวมราคาส่งนะคะแล้วก็น้ำพริกกากหมูฝอยค่ะ79บาทเหมือนกันยังไม่รวมราคาส่งนะคะแล้วก็จะมีผลไม้อบแห้งอันนี้หมดแล้วหมดเลยเราจะไม่รับสินค้ามาจำหน่ายอีกแล้วนะคะใครที่อยากชิมก็ยังสั่งกันได้อยู่แอดไลน์มาที่ไลน์แอดบ้านออเองมีแอดลำหน้านะคะ B A A N O R A E N G นะคะน้องนกเอี้ยงรอรับออเดอร์อยู่สำหรับวันนี้ส่งข่าวทุกคนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันไลฟ์หน้าค่ะไปดูซีรีส์ก่อนบ๊ายบายปาตาปาบังชิลีแล้วอิ่มหรือยังเอาอิ่มแล้วบ่ไฟบังคับบ่โอ้ไกลโอ้ไม่ถึง